สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับตอนนี้เขาก็เรียกว่าใกล้เวลาแล้วที่แขกรับเชิญเราจะมานะครับก่อนอื่นรวบรัดเลยดีกว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมช็อคอัพดีๆเหนือกว่าความหนึบช็อคอัพไวเด็ดๆนี่สารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นนะครับก็เรียกได้ว่ามาหากันแบบนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างครับเบรกนี้นะครับก็มีเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะครับที่จะจัดขึ้นเพื่อชาวไบเกอร์นะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นทีมงานครับมาแล้วงานบ้าๆที่คนบ้าถึงจะกล้าจัดนี่นะครับเป็นงานของ Excel ครั้งที่6นะครับจะเริ่มในวันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมก็คือเดือนหน้านี่แหละนะครับเป็นงานครั้งที่6แล้วนะครับเป็นเรียกว่าทีมงานหยุดโลก2ล้อไปกับโปรบ้าๆ4โซนนะครับโซนแรกนะครับเป็นโซนช่างกิโลขายโลละ50บาทโซนที่2เป็นโซนอะไหล่แต่งนะครับทุกอย่าง20นะโซนที่3นะครับลดครึ่งราคา 50% ทุกชิ้นและโซนที่4ลดทั้งตึก 10% นะครับงานนี้จัดขึ้นโดย Xspeed นะครับพร้อมคืนกำไรให้กับลูกค้านะครับไม่ใจไม่กล้าจัดปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวนะครับห้ามพลาดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้ครับทาง ID Line นะครับ @xspeed นะครับแล้วก็โทรที่ครับหมายเลข0879999653หรือทางเว็บไซต์นะครับ www.xspeed.to.thนะครับทาง Facebook ก็มีนะครับก็พิมพ์ว่า Xspeed เข้าไปก็จะเจอเรื่องราวมากมายของ Xspeed งานนี้บอกเลยว่าไบเกอร์ห้ามพลาดกิจกรรมสนุกมันฮาปาร์ตี้นะครับขายของถูกลดราคาล้างสต็อกอ่ะนะครับใครอยากได้ของแต่งราคาถูกใครอยากปรึกษาในเรื่องของการแต่งนะครับติดต่อได้นะครับที่นี่เลยนะครับ Xspeed นะครับช่างกิโลขายก็เลยทีเดียวเขาบอกว่า Xspeed นะครับเป็น Xspeed Land นี่คือดินแดนของมอเตอร์สปอร์ตใช่นะครับดินแดนของการแต่งมอเตอร์ไซค์2ล้อนะครับเป็นศูนย์บำรุงแล้วก็เรียกว่ามีการดูแลรักษาด้วยพร้อมตกแต่งครับเขามีทั้งหมดในประเทศเราเนี่ยครับทั้งหมด17สาขาแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นอีก1สาขาครับที่เรียกว่าไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะญี่ปุ่นก็มีอีกสาขานึงนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ผู้ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายที่มีชื่อเสียงตอนนี้นะครับเฮวิทซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีเปิดอีกที่นึงที่แจ้งวัฒนะพรุ่งนี้มีเปิดสาขาเพิ่มที่แจ้งวัฒนะเดี๋ยวเราก็ทางเราก็จะเข้าไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับมามีเรื่องของเราของการรีวิวรถนิดนึงนะครับรถใหม่ใช่ไหมรีวิวใช่ตัวนี้ถือว่าเป็นท่อเดอะทาวน์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับที่เปิดตัวในงานที่อิกมาเมื่อปีที่แล้วนะเป็นรถโปรโตไทป์เป็นรถต้นแบบจากค่ายเบนเดอรี่ซึ่งที่อิตาลีขนาดเป็นแบรนด์นี้ของอิตาลีเขานะครับตัวนี้มาในรหัสว่าเบนเดอรี่ TRK502 ครับอ่ะหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นแอดเวนเจอร์นะครับตัวนี้เป็นรถโทเรกแอดเวนเจอร์จากค่ายอิตาลีนะครับเรียกว่าได้โดนฉงกันไปแล้วอย่างที่บอกนะครับปีนี้นะครับเป็นตัวจริงๆเป็นมาแล้วนะครับในรหัส TRK502 นะครับถูกออกแบบที่เน้นถึงความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ให้สมรรถนะแรงบิดที่ดีช่วงเร็วความเร็วต้นความเร็วกลางนะครับพร้อมเครื่องยนต์ขนาด500ซีซีนะครับแบบ2สูบเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนี่ระบบจ่ายน้ำมันแน่นอนครับรถใหม่ๆนี้เป็นหัวฉีดนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์แบบ6สปีดนะครับก็เรียกได้ว่าขนาดเนี้ยรถต้องไปลุยอ่ะนะเกียร์ก็ต้องเยอะหน่อยสูงหน่อยไปยาวๆนะครับขับขึ้นด้วยระบบโซ่นะครับเครื่องยนต์แน่นอนว่าถ้าจะเข้าบ้านเราหรือแต่ยุโรปตอนเนี้ยต้องผ่านค่า EU ก่อนตอนนี้ผ่าน EU 4เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลุ่มพลังตัวนี้เขาบอกว่าที่เคลมมาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะครับ48แรงม้านะครับที่ 8,500 รอบต่อนาทีก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะกำลังดีรถเอเวนเจอร์แล้วไม่ต้องแรงม้าเยอะเอาพร้อมเยอะไว้ใช่ช่วงปลายจะได้กำลังตอนนั้นนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจแหละนะครับกับสไตล์นี้ดูรูปทรงมาก่อนก็สวยเหมือนกันนะสวยนะไม่เข้าตาแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นเวอร์ชันออนโรดครับจะเป็นล็อกแม็กนะครับล็อกแม็กอลูมิเนียมแล้วก็เป็นวงล้อ17นิ้วนะครับใส่ยางเรเดียลนะครับแล้วก็อีกที่เป็นเวอร์ชันนึงก็เป็นเวอร์ชันของที่ว่าออฟโรดนะครับจะเป็นยางหนามยางดอกนะครับล้อหน้าจะใหญ่ขึ้นครับเป็นล้อหน้า19นิ้วล้อหลัง17นิ้วเหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าลุยตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบลุยแบบเข้าป่าบ้างนะอย่างนี้ก็คือว่าออนโรดคือว่าออกทริปทางดำเยอะๆหน่อยครับนะครับความจุน้ำมันนะครับถังใหญ่20ลิตรโอ้เหลือเฟือแล้วจะมีเขาบอกมีก๊อก2ด้วยนะครับเป็นแทงก์2ไว้อีกเผื่อไว้อีก3ลิตรเผื่อชูระหุกเวลาไม่มีปั๊มระหว่างเดินทางเนี่ย
นะครับเผื่อไว้อีก3ลิตรนะครับแล้วก็ไฟลิ่งแน่นอนครับตัวขนาด500ซีซีไม่ใหญ่มากก็คือว่าจะสร้างให้มันใหญ่ก็คือว่าต้องใช้พวกพลาสติกนี่แหละ ABS เข้ามาช่วยให้มันดูมีทรงใหญ่โตขึ้นแล้วช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกรถใหญ่ๆเวลาวิ่งต้านลมมันต้องมีระบบแอโรที่ช่วยให้การตัดลมได้ดีนะครับความสูงของเบาะตัวนี้ประมาณ800มิลก็ประมาณ80เซนน่ะไม่สูงมากไม่ใหญ่มากนะครับกับเครื่องยนต์500ซีซีกับบอดี้ขนาดนี้นะครับกำลังดีกับเรียกว่าสรีระของไอคอนเอเชียนะครับแต่ว่าเขาจะออกแบบช่วงพื้นระหว่างพื้นถึงใต้ท้องเครื่องยนต์เนี่ยสูงนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อในการฝ่าอุปสรรคในการฝ่าโขดหินหรือว่าก้อนหินหรือว่าขอนไม้ต่างๆตามเส้นทางที่จะไปอ่ะใช่ให้มันไม่ได้กระแทกเครื่องยนต์เราไม่ได้กระแทกท่อเราให้มันเสียนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ช่วยเอื้ออำนวยความสะดวกนะครับตัวเฟรมครับตัวนี้เป็นแบบเฟรมถักเบนเนอรี่จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น GT ที่เขารู้จักกันรุ่น GT 600เนี่ยจะเป็นแบบเฟรมเหมือนสปอร์ตครับตัวนี้จะเป็นแบบเฟรมถักแล้วนะครับชกหน้ามาแบบอัพไซด์ดาวน์แน่นอนนะครับแล้วก็ชกสามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบชกหลังเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะปรับความนิ่มปรับความแข็งของสปริงได้นะครับดิสเบรกตัวนี้เป็นดับเบิลดิสเบรกหน้านะครับมาพร้อมกับคาลิเปอร์แบบ4พอตนะครับเรเดนเมาส์จานนะครับจานดิสเบรกเนี่ยขนาด320มิลก็เรียกว่าใหญ่พร้อมที่จะหยุดแล้วก็สั่งการได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับเป็นลูกสูบเดี่ยวใช้คาลิเปอร์แบบลูกสูบเดี่ยวแล้วก็มาในจานขนาด260มิลก็ถือว่าใหญ่พอดูนะครับ260มิลนะครับแน่นอนว่าทางด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับระบบ ABS ซึ่งเป็นระบบตอนนี้เรียกว่าถ้าบิ๊กไบค์เนี่ยระดับบิ๊กไบค์ขึ้นไปเนี่ย ABS ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับรถอยู่แล้วครับอ่ะนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งในงานอิกมาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับจองแต่ราคายังไม่ออกแต่รับรองว่าออปชันที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระเป๋าข้างกระเป๋าหลังเนี่ยนะครับแล้วก็กาดมือวินชิลอะไรเงี้ยนะครับมีออปชันขายพร้อมเลยแต่ราคาเนี่ยน่าจะเปิดตัวในงานอีกมากนี่แหละถ้าราคามาแล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาบอกกันอีกครั้งนึงใช่นะครับผมเชื่อว่าตัวนี้นะครับเซกเมนต์นี้ของเบนเนอรี่นี่ขาดหายไปนะครับในเรื่องแอดเวนเจอร์ถ้าเปิดตัวในงานอีกมากแล้วผมเชื่อว่าบ้านเราน่าจะได้เห็นนะครับเพราะว่าตัว GT ที่เคยเป็นแอดเวนเจอร์ทัวริง600เนี่ยเคยเปิดมาแล้วแต่ดูแล้วว่าค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับด้วยความหนักของเครื่องยนต์ความหนักของเฟรมต่างๆเพราะนั้นตัวนี้ที่มีน้ำหนักเบากว่าเครื่องยนต์500ซีซีราคาไม่น่าจะสูงมากรูปทรงเขาได้นะรูปทรงก็สวยด้วยเอามาเติมส่วนที่หายไปนะครับถ้าจะเข้ามาก็เตรียมรอกันแล้วกันอาจจะมามอเตอร์โชว์นะครับเพราะว่าเปิดอีกมาไม่ทันเอ็กซ์โปแน่นอนมอเตอร์โชว์น่าจะเจอกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับ TRK 502จากเบนเนอรี่ครับอิตาลีดีไซน์อ่ะมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่02-530-9496-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามนะครับจัดมาจัดมาเลยครับมาช่วงนี้ช่วงที่รอสายเราก็มาดู SMS กันต้องบอกวันนี้มีทีมแข่งมาด้วยใช่ไหมใช่ครับแข่งด้วยนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าตอนนี้เป็นดาวรุ่งดาวรุ่งมาแรงมากนะครับสำหรับนักแข่งของทีม AP Honda นะครับที่ส่งไปแข่งในรายการเอเชียทาเลนต์ครับนะครับซึ่งแข่งที่ประเทศจีนนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียญี่ปุ่นทั้งหมดรวมแล้ว6สนามใช่ซึ่งการแข่งขันจะถูกบรรจุอยู่ในเกมระดับโลก World Superbike MotoGP ถูกบรรจุไว้อีก1รุ่นครับเป็นรุ่นเปิดรายการนั่นแหละนะครับแข่ง2เลสสนามละ2เลสซึ่งการที่แบบเจ้าก้องได้แชมป์มาเนี่ยต้องบอกว่าคือไม่ได้ฟุกนะฝนตกด้วยแล้วก็พันกับแถวหน้ากันอย่างนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเล่าหมดเดี๋ยวให้เจ้าตัวเข้ามาเล่าเจ้าตัวเข้ามาแล้วมาตอนนี้รออยู่นานแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเล่ารายละเอียดทั้งหมดเรื่องราวเป็นยังไงนะครับหรือผู้ชมที่อยากมีคำถามก็โทรเข้ามาถามตัวเลยได้นะถามตัวได้แต่มันแพ้ดู SMS กัน CBR 500ครับ 500R 2016 ท็อปสปีดได้เท่าไหร่ตัวให้กดเท่าไหร่ตัว 500cc ให้กดเท่าไหร่ตัวนี้เคยขี่แต่ในสนามนะในสนามนี่ความเร็ว100 304มันเรื่องง่ายนะแต่ว่าท็อปสปีดจะไม่ได้ลองท็อปสปีดยังไม่ได้ลองคือนี้ถ้าถามฟีลลิ่งอ่ะถามในสนามโอเคนะ500 cc นะผมเคยกดอยู่ประมาณ106ถึง175นะใช่มั้ยมันก็จะบวกเข้าอีกเพราะในสนามมันจะมีการดักความเร็วด้วยโค้งแต่กอล์ฟได้เท่าไหร่นะประมาณ160ถึง175อันนี้คือจังหวะแล้วแต่จังหวะลมดูดด้วยใช่ได้อยู่ก็ถือว่าโอนะแต่ต้องหมอบช่วยนะเรานั่งตรงๆไปมันดึงลมมันดึงแต่160สบายๆครับไปแบบ
จิ๋วๆแต่ถ้าจะให้มันเกินล็อกติดกับมันเนี่ยก็ต้องหมอบช่วยนะครับช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกของรถด้วยอันนี้กรณีรถเดิมๆนะรถเดิมๆนิดหน่อยก็ทะลุใหม่แน่นอนก็ใส่ท่อแต่อะไรก็น่าจะ108เห็นแต่ว่าตัวตัวรถจะไหวไหมจะไหวแต่ว่าตัวนี้เห็นบอกว่ามีเขาเรียกมันมีกล่องควบคุมอยู่ซึ่งประทับใจนะเวลาที่แบบขี่ในสนามไทยแลนด์เซอร์กิตอ่ะตัวนี้ที่เขาเอามาให้ทดสอบอ่ะคือจะมาในรูปแบบนุ่มนวลเข้าโค้งง่ายเดิมๆเลยนะอุปสรรคมีแค่พักเท้าอย่างเดียวคือถ้าเผื่อว่าจะมาขี่ในสนามแบบเป็นจริงเป็นจังนะถ้าเอาไปแข่งก็เปลี่ยนพักเท้าเปลี่ยนพักเท้าแบบเป็นเกียร์โยงขึ้นมาแล้วก็ใส่ท่อสูตรหน่อยนะเปลี่ยนยางแต่ยางที่ขี่นี่คือยางเดิมนะยางเดิมก็เวลาที่แบนแล้วแบบเข้าไปจนถึงพักเท้าเนี่ยมันก็พอดีกับขอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเปลี่ยนพักเท้าเนี่ยควรที่จะลงยางด้วยให้มันแบนได้เยอะประมาณ175ครับได้อยู่ตัวเล็กๆสบายๆถ้าตัวใหญ่ก็โหลดน้ำหนักก็ประมาณสัก160น่าจะได้นะสบายๆครับต่อไป TNT 899ครับยังน่าใช้ไหมครับและ S1000R โหลดได้ไหมครับผม TNT ก่อน TNT 899ตัวนี้เป็นแดกเก็ตแดกเก็ตถามว่าน่าใช้ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้เขาเปรียบเทียบกับอะไร S1000R เฉยๆใช่ไหมเขาให้โหลดเขาถามว่าโหลดได้ไหมอ๋อมันโหลดมันโหลดได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่อยากให้ไปโหลดมันจะเสียสมรรถนะไงคือไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่ามันไปโหลดโอเคมันเตี้ยลงมาจริงอย่างนักแข่งถ้าเทียบกันนะต้องยกตัวอย่างนักแข่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันผ่านการแข่งขันมาได้เนี่ยแสดงว่าทุกอย่างก็จบไงขี่บนถนนได้อะไรได้สำหรับในเรื่องของฟีลลิ่งนะคือเขาจะไปเล่นในเรื่องของเบาะมากกว่าเขาบอกว่าเขาสูง165ไงคือถ้าเผื่อว่าไม่อยากจะนั่งเขาเรียกอะไรไม่อยากจะนั่งตรงขาด้านในนะคือคุณก็ไปปาดเบาะให้มันสลบลงมาดีกว่าอย่าไปโหลดเลยเสียสมรรถนะสำหรับตัว TNT 899น่าเล่นไหมครับมันถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันเขาไม่ได้เทียบเขาไม่เทียบเขาถามว่าตัวนี้น่าเล่นไหมกับตัวนั้นโหลดได้ไหมตัวนี้น่าเล่นไหมอ๋อตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นได้อยู่แต่ผมบอกว่าตัวนี้ว่ารู้สึกว่าทางเบนเนอรี่เขาไม่ได้โปรโมทตัวนี้เท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างที่ราคาค่อนข้างสูงราคาสูงแล้วก็รถค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่ทำตลาดแล้วนะครับเขาจะเป็นเน้นที่ตัว600กับตัว250แล้วก็300นะครับถามว่าน่าเล่นไหมเป็นรถที่สวยรถที่หล่อน่าเล่นครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นหลังการขายจะว่ากันอีกเรื่องนึงเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็จะถ้าจะมีจริงก็ถือว่าต้องเข้าศูนย์อย่างเดียวต้องเข้าไปที่ศูนย์ต้องเข้าไปศูนย์บริการมันไม่สามารถที่จะไปหาตามร้านทั่วไปเหมือนกับรถที่เราเคยใช้รถแบรนด์ญี่ปุ่นนะมันจะหาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามมาอย่างนี้ไปเล่น S1000R เหรอถึงยังไม่ได้เปรียบเทียบเราก็แนะนำเพราะว่าคือมาโผล่มา2ตัวอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่า S1000R ยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วด้วยความที่แบบเป็นตลาดกว่าด้วยตัวแทนจำหน่ายเยอะกว่าด้วยแล้วก็เรื่องคุณภาพนะการบริการหลังการขายก็โอเคกว่าคิดว่า S1000R น่าจะปรับลงได้นิดหน่อยล่ะได้ถ้าเกิดมันถ้าขาไม่ถึงเหยียบไม่เต็มเท้าจริงๆรถทุกคันมันโหลดได้โหลดได้หมดแหละด้วยความตั้งใจของผู้ขับขี่ว่าคุณยกของรถคุณโหลดไม่ใช่ว่าคุณแต่สมรรถนะพอโหลดแล้วมันเนี่ยระยะยุคของโชคมันเปลี่ยนไปคุณต้องไปเซตระบบโชคใหม่นะครับเพื่อความเสถียรของตัวรถมันจะยาวไงได้นะครับทำได้เดี๋ยวนี้เขามีหลายวิธีรองเท้าพื้นสูงขึ้นก็ได้เปลี่ยนโชคหลังช่วยจริงๆเราเริ่มจากตัวเราก่อนหมดจากตัวเองนะรองเท้าที่มันพื้นหนาหน่อยก็เหยียบมันมีโชคแต่งผู้หญิงตัวขาไม่ถึงเขายังขี่กันเยอะแยะเลยหรือว่าเปลี่ยนโชคหลังนะไม่ถึงโชคหลังแต่งมีหลายยี่ห้อแต่งใส่แล้วก็มันจะโหลดได้สมรรถนะเหมือนเดิมโชคหน้าโหลดได้แล้วแต่คุณก็ต้องไปเซตเรื่องของระยะยุบใหม่เพื่อความเสถียรของตัวรถโหลดได้ครับคือเมื่อโหลดลงเนี่ยคุณก็ต้องให้โชคอัพแข็งขึ้นพอโชคอัพแข็งขึ้นปุ๊บคุณก็ต้องไปเซตน้ำมันใหม่ด้วยค่าความเหนืดที่แตกต่างกันออกไปให้แบบให้มันรองรับได้เพราะว่าพอโชคมันยุบลงเนี่ยคราวนี้ถ้าไม่แข็งอ่ะโชคมันก็จะเกิดอาการสับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกอะไรเจออาการเขตพอเขตคราวนี้เวลาที่โชคลงสุดในขณะเข้าโค้งเนี่ยงานเข้าแล้วนะสไลด์เลยนะใช่ใช่นะครับก็โหลดได้แต่งได้ครับทำไมมีแต่คนจะโหลดนี่ก็โหลดแล้ว Nmaxเขาบอกโหลดเตี้ยได้กว่าเดิมได้เยอะไหม Nmax เยอะไหมก็นั่นแต่ประมาณ2นิ้วครับไม่เกินนี้เพราะระยะยุบมันน้อยอยู่แล้วน้อยนะครับเพราะว่ามันจะไปกระแทกยางมันจะไปกระแทกแต่รถส่วนมากไม่ค่อยโหลดกันนะออโตเมติกกี่สบายๆถามว่าโหลดได้ไม่โหลดได้ครับชกหลังเหมือนพวกมีชกหลังแต่งอย่างเงี้ยไปพวกญี่ปุ่นแต่งกันนะอ๋อรถใหญ่ใหญ่รถเตอร์นะเตี้ยอย่างเงี้ยพวกบิ๊กสกูตเตอร์ทำได้ครับญี่ปุ่นอ่ะขาตั้งดูเตี้ยติดพื้นเลยก็ทำได้ครับก็ทำได้แต่ว่าแต่ว่าก็ต้องแลกยากมาชนะของรถที่ว่าเซตมาเสียไปหลังเต่าก็เยอะถ้าชอบก็ถนนก็ขรุขระเป็นบางจุดบางเข้าซอยอย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าโหลดเอาอย่างเงี้ยแต่ใจรักใจรักเอาสวยงามแต่ถ้าเผื่อว่าอย่างรถสกูตเตอร์เนี่ยถ้าโหลดเนี่ยคือโหลดตามแฟชั่นนะเพราะว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเน้นแบบว่าเขาเรียกอะไร
รถแต่งแบบโหลดแล้วก็ใช้เหมือนกันระบบไฮดรอลิกเข้ามาช่วยนะซึ่งอันนั้นโหลดจะไม่คำนึงถึงสมรรถนะอยู่แล้วครับนะมันได้ระยะอย่างก็ต้องเสียอย่างแล้วธรรมดาว่ากันไปสัก300กับ MT 03ครับตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับประกบถูกตัวเขาว่ากับยามาฮ่าเป็นแน็กเก็ต2ตัวเลยยังไงดีมันก็ขี่ได้อยู่ที่มา108 109พอกันนะพอกันพอกันความเร็วก็อย่าง MT 03นี่ก็มันขี่ไปเก็นติ้งแล้วเข้าสนามไซปังไปดู MotoGP มาเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วถามว่า Z 300ตัวนี้ Z 300มาต้นกลางMT 03ปลายไหลปลายไหลครับผมชอบรถที่มีความจี๊ดจ๊าดในเรื่องของคันเร่งในเรื่องของการตอบโจทย์เร่งแซงที่ดีทอร์คที่เร็วครับก็ไปทางนินจาไม่ใช่นินจาทั่วเทียมไปทาง Z 300นะครับอยากได้แบบว่าขี่แบบนุ่มนวลช่วงต้นกับช่วงกลางมาแบบเบาๆแต่ว่าปลายเดินยาวๆด้วยซีซีที่มากกว่าด้วยนะครับ321ซีซีก็น่าจะเทไปทางของ MT 03เพราะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ R3 ใช่นะครับตัวนี้ด้วยบุคลิกแล้วมันเป็นนักเก็ตเหมือนกันถ้านั่งสง่างามการความคล่องตัวเขาจะมีพอๆกันแต่ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันต่างกันนะครับ300กับ321เนี่ยแล้วก็ราคาสิ่งจะไม่ต่างกันมากต่างกันแค่หลักไม่น่าเกินหมื่นตัวนี้ครับนะครับมันแสนเจ็ดแสนแปดพอกันถ้าให้ผมเลือกผมชอบความจิตจัดนะผมชอบความติดมือขี่คล่องตัวแบบสามารถที่จะท็อกออกเร็ววิ่งเร็วอ่ะง่ายๆปุ๊ดปาดผมเทใจไปทาง Z 300มากกว่าครับแต่ถ้ายอมปลายนี่มันก็ต้องมาอีกเรื่องนึงทริปยาวๆก็ต้องเสร็จอ่ะเต็มทีเข้ามาแน่ๆเสร็จแน่ๆเพราะโอ้ตอนนั้นผมไปเจอออกเทน97ด้วยนะที่ไปมาเลเซียน้ำมันเขาไหลไงคือขี่ในเมืองไทยเดิมๆอาจจะไม่ได้ตัวเลขอย่างที่ผมบอกนะแต่ว่าอันนี้คือมันได้คือไปเทสตรงนั้นอะโอเคครับประมาณนั้นอ่ะว่ากันไปครับช่วงนี้ก็ขอพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวมาพบกับช่วงหน้าครับกับ Speed Rider